ดังพร้อมไหมครับได้ยินไหมครับได้ยินอยู่นะครับครับดูเหมือนว่าเราจะอึดอัดใจกับการทำงานของผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมครับเขาคงจะมีประเด็นหลายเรื่องนะครับอะไรมาบอกกับทางจังหวัดนะครับเดี๋ยวผมจะรับเรื่องนะครับเนื่องจากว่าโดยหลักการแล้วหากใครไม่ดีหรือเขามีความผิดจริงมันก็มีทางออกอยู่สองทางคือหนึ่งไม่ดีไม่ได้อย่างที่ใจเราหนึ่งขับออกผลการผัดออกเนี่ยจะส่งให้ยังอำเภอเนี่ยตรวจสอบว่าท่านเป็นผู้มีสิทธิ์คำสั่งออกจะย้อนหลังไปนับแต่วันที่ท่านมีประชามตินะครับดังนั้นแต่วันนี้จะบอกเรายังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมและท่านปลัดจังหวัดจะหาทางแก้ไขช่วยเหลือสักสิบไม่เกินสิบแล้วกันนะครับสักสิบคนแล้วกันนะครับเดินออกมาข้างหน้าเลยทราบนะครับว่าสิบคนนี้จะเป็นตัวแทนท่านรับทราบนะครับเห็นชอบนะครับเดี๋ยวเชิญที่ห้องนี้เลยครับผลอะไรก็ดีนะเดี๋ยวผลมันตกไปที่คอซิมบี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะเป็นหวัดน่าจะต้องเป็นหวัดปลัดปกครองจะต้องรีบเร่งในการสอบให้เร็วท่านก็ท่านเคยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงขึ้นมานะครับลงวันที่30เมษายนนะครับ30เมษายนที่ผ่านท่านสัมพันธ์แล้วก็คุณธนาตลอดนะครับแล้วก็ได้สอบสวนข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ขอพยานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบคือรับผิดชอบเรื่องโครงการไทยเข้มแข็งนะครับของพัฒนาชุมชนของท่านครับตอนนี้แล้วจำเพื่อก็สอบอยู่นะครับเพื่อความรอบคอบนะครับนะครับตัวเป็นสร้างของท่านสอบวันที่30มีกี่วันตั้งแต่30เมษายน4ครับ4 5 4 5ยิ่งว่าสิ่งเดียวนี้คงจะเรื่องง่ายคือเรื่องโครงการจะมีการนำกลับเข้ามาใครจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังสักหน่อยครับคร่าวๆเราไปไหนไปยังไง